ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับสำหรับการใช้งานใน DM ถ้าใครขึ้นแบบว่ามันเป็นเฟกซีรีส์นะครับซีรีส์นัมเบอร์เฟกเนาะก็เราได้ลองตัวแครกตัวแพดไปแล้วแต่มันจะขึ้นซีรีส์เฟกนัมเบอร์นี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปกดโอเคถ้ากดโอเคมันก็จะขึ้นให้เราไปลงทะเบียนนะครับก็กดกราวก่อนก็ได้ทีนี้เราจะปิดไอ้ตัวนี้ยังไงก็คือกดอะไรนะตัว Windows บวก R นะครับหรือกดที่ Search ก็ได้นะครับตัว Windows R หรือกดที่ Search แล้วพิมพ์ว่า regedit นะครับตัวนี้ R E G E D I T กดโอเคไปครับ regedit นะครับแล้วก็ถ้าใครไม่รู้นะปุ่ม Windows กับ R อยู่ตรงไหนปุ่ม Windows ก็อยู่ปุ่มข้างๆ Control นะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นรูป Windows เนาะกดพร้อมกันกับ R ครับแล้วก็ค้นหาคำว่า regedit ขึ้นมาแล้วก็ในหน้าเนี้ยให้เรามาคลิกตรงที่ตรงลูกศรนี้นะครับที่มันเขียนว่า h key current user นะครับอันที่1แล้วอันที่2มาตรงที่ software นะครับซอฟต์แวร์เปิดขึ้นมาปุ๊บตรงนี้นะครับซอฟต์แวร์มาตรงที่ซอฟต์แวร์แล้วให้เราเลื่อนลงมาที่ดาวน์โหลดเมนเจอร์นะครับตัวนี้ดาวน์โหลดเมนเจอร์พอเรามาที่ดาวน์โหลดเมนเจอร์แล้วครับหาคำว่าเช็คอัปเดตนะครับเช็คอัปเดต VM เนี่ยนะครับตัวนี้มันจะเป็นค่า10นะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปให้ปรับเป็น0นะครับกดโอเคครับแค่นี้นะครับก็สามารถใช้งาน IDM โดยที่ไม่ต้องแจ้งมีการแจ้งเออร์เลอร์อะไรขึ้นมารบกวนแล้วนะครับผมแล้วก็กดออกนะครับโอเค